ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะก้าวสู่ศักราชใหม่ฉายไรประเดิมศักราช2560กำลังจะมาเยือนใช่แล้วค่ะนะฮะถือว่าหลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่เดินทางกันไปนะอยู่ชมรายการกันมารับเราด้วยมารับเราไปด้วยแล้วขอบไปด้วยนะครับเราไม่ไหวแล้วที่ถึงท่านผู้ชมนะฮะเป็น 2-3 วันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเวลาที่นะห่วงต่อเนื่องไปแต่ถ้าหยุดยาวๆยังทำบุญกันเยอะๆอย่าประมาทนะอย่าไปดื่มกันเยอะนะครับเอาเวลาที่เหลือเนี่ยนะไปสร้างกุศลเติมเต็มให้กับครอบครัวนะฮะไปกราบพ่อบูชาแม่นะครับแล้วก็ผ่านวัดไหนโบสถ์ไหนที่ในโครงการมูลนิธิธรรมหรือว่าพระสำคัญสำคัญเนี่ยไปกราบซะค่ะให้สนิทใจให้ขึ้นใจค่ะไปทำบุญได้นะคะหรือว่าเนี่ยใครแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเป็นคนต่างจังหวัดแต่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพมีโอกาสได้กลับบ้านนะไปหาคุณพ่อคุณแม่อย่างทันอย่างที่ครูฐาได้บอกเป็นสิริมงคลเหมือนกันกลับเข้ามานะสู่ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยสิ่งดีๆก็จะได้เข้ามาในชีวิตด้วยแต่จริงๆก็พูดถึงแป๊บเดียวเองครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ปีใหม่แล้วแป๊บเดียวเองนะฉะนั้นมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มให้สมกับเป็นวันศุกร์ปลายปีกันแบบนี้ก็แล้วกันส่วนตอนนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422106นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะจะส่งมาให้ครูวิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าจะส่งเป็นกำลังใจมาก็ได้คุณรณกรีฑาเบอร์โทรศัพท์ค่ะ5462สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วปีใหม่นี้จะได้เงินก้อนหรือเปล่าก็ไม่ก้อนใหญ่เลยครับแต่ก็พอใช้อยู่นะครับมีมานะครับเบอร์โทร5462เนี่ยถือว่าเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเข้มข้นนะฮะการใช้ชีวิตที่ไฉไรมันมีมาแน่แต่อย่าประมาทนะครับในจังหวะจากคนเรื่องทรัพย์มาเนี่ยคุณต้องแปลสภาพหรือว่าวางแผนให้ดีๆมิเช่นนั้นเหนื่อยครับคุณรณกิจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิวกรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560ขอให้อาจารย์แล้วก็ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์6744ดีหรือเปล่าอ๋อจะได้รถป้ายแดงเขาจะได้รถป้ายแดงแล้วก็จะมีแรงแข็งขันเรื่องงานนะครับแต่ว่าเหนื่อยกับลูกน้องนะลูกน้องบางทีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็มันเป็นสภาวะของลูกน้องนะครับบางทีทำงานกับลูกน้องหลับๆมันก็เหนื่อยฉะนั้นลูกพี่ต้องตื่นนะครับศิวกรเนี่ยตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นชีวิตยังเข้มข้นเหมือนเดิมไหมครับศิวกรครับนะก็สวัสดีปีใหม่คุณศิวกรด้วยนะเอสเมสต่อมาค่ะมาที่คุณรติกรโชคลาภการเงินเลขมงคลบูชาอะไรดีคะโชคลาภการเงินนะครับนะคุณรติกรนะครับโชคลาภของคุณเนี่ยแวะเยือนเยี่ยมเยือนนะกลางๆนะ16มกรานะครับมีลุ้นแล้วนะครับวันครูด้วย16มกรานะครับนะอย่างไรก็ขอพรครูด้วยโชคลาภนะสมปรารถนาอย่าลืมบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยวนะฮะการเงินจะคล่องการงานก็มาเลขมงคลของคุณก็คือ3773นะครับนะบูชาศรัทธาครูต้องบูชาพระนะบูชาพระพุทธมหารจอมราชันมีโอกาสไปกราบไหว้นะฮะพรศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นกับคุณรติกรครับค่ะแล้วนี่ก็ต้องบอกเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะสำหรับคุณรติกรเท่านั้นนะคะเอสต่อมาไม่เกี่ยวครับเอสต่อมาคุณสุภโชคแฮปปี้นิวเยียร์2560ขอให้ครูและทุกท่านที่เดินตามสายบุญของครูมีแต่ความสุขความเจริญมากๆนะคะขอบคุณคุณโชคนะครับนะคุณโชคน่าจะเป็นแฟนรายการเราประจำใช่ค่ะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยแฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันครอบครัวให้มีความสุขมากๆนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณบุญยฤทธิ์นะคะทะเบียนรถ2729เบอร์โทรศัพท์1599ปัญหาครอบครัวค่ะปัญหาครอบครัวมันเป็นช่วงรอยแล้วรอยความคิดไม่ลงรอยกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างมันมีปัจจัยเรื่องทรัพย์มาด้วยค่อยๆแก้กันบุญยฤทธิ์ทุกอย่างมีทางออกและมีทางแก้คุณอย่าคิดคนเดียวนะครับคนรอบข้างยังพร้อมให้กำลังใจอยู่คุณเป็นคนชอบเก็บไงฮะถ้าคลายตัวคลายความคิดเอาคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจมาคุยมาเจรจาดีๆทุกอย่างผ่านพ้นนะครับปีหน้าดีฝากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัฒน์พิมลสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้อาจารย์แล้วก็พี่มลรักษาสุขภาพจะได้มีแรงไปทำบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปอ้าวแล้วพัฒน์พิมลไม่ไปด้วยแล้วครับนะให้ผมไปคนเดียวนะครับก็ต้องไปกันด้วยพามาด้วยกันไปเป็นคณะไปเป็นครอบครัวกลับมาเดินใช่ก็อยู่ในครอบครัวสายบุญร่วมกันก็สวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างคุณสศิชาว่าอย่างไรเบอร์โทรศัพท์964ค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินขอลายเซ็นด้วยถามเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะสศิชานะครับชะลอตัวไปนิดนึงเรื่องเงินแต่ว่าเรื่องงานกำลังฟูเฟื่องนะครับหลังจากเดือนมีนาเมษาต้นๆเนี่ยข่าวดีมาแน่นะครับแล้วก็ลายเซ็นนี้
มอบให้คุณสสิชานั่นเองนะคะอีเมล address ตรงนี้ miracle_ch@hotmail.com ก็ยังสามารถที่จะส่งเรื่องราวเข้ามากันได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการหรือแม้กระทั่งออกแบบลายเซ็นกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมผมต้องบอกดีใจมากๆส่ง SMS เข้ามาลุ้นการเฉลยเลยค่ะมาดูปีใหม่ใครเอ่ยครับหนึ่งท่านหนึ่งเดียวคุณสสิธรนะคะจากอุดรธานีนะคะดีใจด้วยครับแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยได้มีโอกาสได้มารับกับครัวถาโอ้กันลูกนานนิดนึงติดต่อทีมงานผมอยากให้มอบกับมือเลยนะครับจะได้ไม่แตกไม่แล้วใช่อยากให้มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็อาจารย์คะสิ้นปีแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งท้ายปีเก่านิดนึงดีกว่าขอให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับพร้อมทีมงานมิราเคิลแชนแนลของบริษัทกาตนากรุ๊ปรวมทั้งท่านผู้ชมแฟนรายการครอบครัวมิราเคิลแชนแนลครอบครัวแฟนรายการหาจิตนะครับให้มีความสุขสุขยั่งยืนรวยข้ามปีเป็นเศรษฐีข้ามชาติครับแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะวันพูดถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะวันนี้แล้วก็ครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ